พระมาโปรดนรกภูมิในพระพุทธศาสนามีเพียงสองท่านเท่านั้นคือพระโมคคัลลานะและพระมาลัยส่วนเจ้าหญิงเหมียวซันหรือพระกวนอิมมหาโพธิสัตว์ว่าเคยลงไปโปรดพระราชบิดาในเมืองนรกและพระกสิทธิคัพมหาโพธิสัตว์ทรงทำหน้าที่บำเพ็ญบารมีช่วยสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ทรมานโดยการโปรดสัตว์นรกและมีมหาปณิธานอันยิ่งใหญ่ว่าราบเท่าที่ยังมีสัตว์นรกอยู่ราบนั้นจะขอโปรดสรรพสัตว์ไปเรื่อยๆจะยังไม่เข้าถึงพระนิพพานอยู่ตราบนั้นพระโมคคัลลานะสำเร็จทางจิตบรรลุมรรคผลพระนิพพานพร้อมด้วยคุณวิเศษแล้วท่านใครจะรู้ว่ามารดาของท่านที่สิ้นไปแล้วนั้นอยู่ณสถานที่แห่งใดในภพภูมิใดเมื่อท่านเข้าฌานอธิษฐานจิตดูจึงทราบว่ามารดาของท่านไปอยู่ในนรกเพราะเมื่อสมัยที่มารดาของท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นได้ประพฤติตนเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่นิยมการทำทานการไหว้พระเจริญภาวนาพระโมคคัลลานะจึงแสดงฤทธิ์ลงไปโปรดในนรกในครั้งนั้นเกิดเหตุอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์ของพระโมคคัลลานะคือสภาพนรกที่เคยมืดมิดไม่เคยมีแสงสว่างใดๆจะเล็ดลอดมาถึงได้ก็บังเกิดเป็นแสงสว่างเย็นตาน่าชื่นใจความร้อนหมกไหม้ภายในนรกก็ดับลงชั่วคราวน้ำร้อนในกระทะต่างก็กลายเป็นน้ำเย็นและมีรสหวานดุจน้ำผึ้งเมื่อพระโมคคัลลานะไปถึงนรกก็แสดงธรรมโปรดมารดาพร้อมด้วยสัตว์นรกตนอื่นๆโดยทั่วกันสัตว์นรกต่างๆพลอยได้อานิสงส์จากการโปรดมารดาของพระโมคคัลลานะจนทำให้ได้ไปผุดไปเกิดตามสุคติภูมิที่สูงขึ้นไปพร้อมด้วยมารดาพระโมคคัลลานะในครานั้นเมื่อพระโมคคัลลานะขึ้นจากนรกนั้นปรากฏว่ามีเปลวไฟนรกติดชายจีวรเป็นเพียงเมล็ดไฟเล็กๆเท่านั้นไฟนรกนี้ไม่สามารถทำอันตรายพระโมคคัลลานะได้เพราะท่านมีบุญญาฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์แรกทีเดียวเปลวไฟนรกที่ติดขึ้นมานี้เล็กมากจนท่านไม่สังเกตเห็นพอท่านไปบิณฑบาตเท่านั้นก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะโยมที่มาใส่บาตรไปถูกเปลวเล็กๆของไฟนรกเข้าปรากฏว่าเปลวไฟเล็กๆประดุจเม็ดไข่ปลานั้นเกิดแผลงฤทธิ์ไหม้โยมผู้นั้นเป็นจุลมหาจุลไปในพริบตาเดียวพระโมคคัลลานะเห็นดังนั้นจึงรีบกลับไปนรกเพื่อเอาไฟนรกที่เล็กเพียงนิดเดียวนั้นไปคืนยังที่เดิมไฟนรกเพียงเม็ดไข่ปลานั้นยังมีฤทธิ์ดังไฟกรดมีอานุภาพยิ่งใหญ่กว่าไฟในโลกมนุษย์หลายล้านเท่านักด้วยว่าไฟนรกร้อนแรงนักปกติก้อนหินน้อยๆทิ้งลงไปในไฟเผาอยู่ตลอดวันก็ยังไม่ย่อยยับส่วนก้อนหินโตเท่าปราสาททิ้งไปในไฟนรกก็ย่อยยับในขณะเดียวสัตว์นรกเกิดอยู่ในนรกเจริญอยู่ในนรกตายอยู่ในนรกถึงจะถูกไฟไหม้ในนรกตั้งหลายพันปีก็ไม่ยอมย่อยยับไปเพราะบาปกรรมที่เขาทำไว้ยังไม่สิ้นตราบใดเขาก็ยังไม่ตายตราบนั้นเนื่องด้วยแรงกรรมได้เข้าหล่อเลี้ยงไว้พระมาลัยท่านเป็นชาวลังกาเกิดที่หมู่บ้านกัมโพชะสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยอภิญญาฤทธิ์ทรงคุณต่อบรรดามนุษย์อย่างมากมายนอกจากนี้ท่านยังเข้าฌานสมาบัติชำแรกแผ่นดินไปในเมืองนรกบ่อยๆและทุกครั้งที่ท่านไปถึงท่านจะสำแดงฤทธิ์บันดาลให้ไฟที่กำลังลุกโชติช่วงเผาไหม้บรรดาสัตว์นรกอยู่อย่างบ้าคลั่งนั้นให้ดับลงพร้อมกับให้ฝนเทลงมาตกต้องร่างที่แสนจะร้อนเร่าจนเกือบจะสุกเกรียมเป็นการใหญ่ขณะเดียวกันก็
็บันดาลลมให้กระพือพัดต้นงิ้วและภูเขาไฟรวมทั้งอีกาปากเหล็กทั้งหลายให้กระจัดกระจายหายไปจนหมดเสร็จแล้วบันดาลให้น้ำที่กำลังเดือดพล่านในกระทะทองแดงกลายเป็นน้ำเย็นมีรสหวานปานน้ำผึ้งให้พวกสัตว์นรกดื่มกินอย่างสำราญจากนั้นก็แสดงธรรมโปรดให้เป็นที่ซาบซึ้งใจทั่วกันพวกสัตว์นรกทั้งหลายเมื่อได้ฟังเทศจบแล้วต่างพากันยกมือไหว้แล้วร้องขอท่านว่าให้ไปช่วยบอกญาติมิตรของตนให้ทำบุญทำทานอุทิศกุศลมาให้ข้าพเจ้าด้วยโดยหวังให้ดวงวิญญาณของพวกเขาพ้นจากภูมินรกซึ่งจะมีดวงวิญญาณจำนวนมากที่ได้อานิสงส์จากการโปรดของพระมาลัยและจากการทำบุญอุทิศของญาติพี่น้องของตนแล้วต่างก็ไปผุดไปเกิดเลื่อนภพภูมิของตนและพ้นจากการทนทุกข์ทรมานอันสุดแสนหฤโหดในนรกภูมิความอัศจรรย์จากการไปโปรดนรกของพระมาลัยนี้ทำให้เป็นที่เลื่องลืออย่างมากทั้งในโลกมนุษย์และปรโลกจนกระทั่งได้กลายเป็นที่มาของประเพณีการสวดพระมาลัยเรื่องราวของการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วของดวงจิตวิญญาณที่ต้องได้รับผลกรรมที่ได้กระทำไว้นั้นหลังจากที่ตนได้ตายไปแล้วจึงนิยมสวดกันในงานศพเรียกว่าสวดพระอภิธรรมมีเป้าหมายเพื่อให้ดวงวิญญาณได้ฟังแล้วเกิดสำนึกตนซึ่งเป็นการสร้างบุญให้แก่ตนเองเป็นครั้งสุดท้ายและเพื่อเตือนใจผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ให้ประมาทในชีวิตไปในตัวเพราะได้เห็นประจักษ์พยานในหีบศพทำให้ไม่ลุ่มหลงในความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างก็มาอาศัยพึ่งพาเกื้อกูลกันเพียงชั่วคราววันหนึ่งจะต้องพลัดพรากจากกันแน่นอนจึงเป็นโชคลาภอันประเสริฐที่ได้บังคับฝึกฝนจิตใจกำจัดสิ่งชั่วออกจากกายวาจาใจตั้งใจทำความดีให้เต็มอิ่มสมดังใจปรารถนา